คุณเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินฝากกดติดตาม channel ของเราด้วยนะคะในมือถือกดติดตามตรงนี้ได้เลยส่วนบนคอมก็นี่เลยเสร็จแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะเรากลับมาที่ตรงกลางของกลางเมืองครับเป็นจัตุรัสกลางเมืองซาปาตรงนี้ก็มีบริเวณที่เป็นลานโล่งคล้ายๆโคลอสเซียมข้างบนนั้นก็เป็นโบสถ์เซนต์โจเซฟครับส่วนข้างๆนี้ก็คือจะบีอุ้ยไปกินบาเกตแอนช็อกโกแลตกันเร็วปะข้างหลังนี้งอแงครับอุ๊ยโอ้ยกล้องทิ่มหัวเรากำลังจะเดินไปร้านบาร์แกตแอนด์ช็อกโกแลตครับระหว่างทางนี้ก็ต้องตามงองอนไปด้วยนี่ไม่แน่ใจว่าเยลบีหรือว่านางอินเดียนายหันมาดูกล้องหน่อยเร็วไม่ดูงอนครับพอบอกว่าอยากจะให้เก็บหมวกกันน็อกไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ที่เช่ามาแต่บีบอกว่าไม่ต้องเก็บไว้ใต้มอเตอร์ไซค์ก็ได้เพราะว่าก็ไม่มีใครเอาไปแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เก็บใต้เบาะหมดเลยเราก็เลยบอกว่ากลัวมันจะโดนขโมยตังค์เหลือเยอะเหรอเดี๋ยวไม่มีตังค์กลับบ้านหรอกก็เลยโมโหเลยมีเตาอบด้วยครับบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้ป่ะนั่งข้างนอกชิววันนี้สั่งเค้กมาหนึ่งอย่างเป็นมิลช็อกโกแลตเค้กครับในรีวิวเขาบอกว่าสั่งพิซซ่าแย่มากไม่น่าเชื่อครับเพียงแค่เค้กคำเดียวจากหน้าที่บูดบึ้งก็มีรอยยิ้มได้นี่ลาวานูนมีเชื้อวิเศษเวียดนามมีเค้กวิเศษรสชาติเป็นไงเหมือนเทียนอ่ะกินเทียนจะบ้าเหรอเป็นไปได้ไงวะกินหน่อยสิมันก็ไม่แย่นะแต่ว่าแค่รสสัมผัสมันดูกระด้างกระด้างกระเดือกไปหน่อยรีวิวบอกว่าเค้กอร่อยอยากสั่งพิซซ่าเราคงต้องไปเขียนต่อแล้วว่าอย่าสั่งอะไรเลยที่นี่เมื่อกี้เราสั่งน้ำไป2 อย่างคือไอ้สั่งกาแฟเวียดนามเราสั่งน้ำขิงใส่น้ำผึ้งเพราะว่าตอนนี้คือมันแสบคอมันแบบอยากจะกินอะไรแบบโล่งๆคอหน่อยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขนาดไหนกาแฟมาแล้วครับเป็นกาแฟแบบเวียดนามที่กดจริงๆแบบนี้ชุดแบบนี้มันมีขายนะก็ชุดหนึ่งก็จะมาพร้อมเนี่ยสแตนเลสทั้งแท่งนี้ลองชิมดูสั่งน้ำข้นหวานอยู่ข้างล่างกองอยู่ข้างล่างเรากินเข้าไปกินอย่างนี้แหละดิบๆง่ายคือยังไงวะไม่มีน้ำเปล่านะไม่มีน้ำเปล่าสัตว์มานี่กาแฟเมื่อไหร่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราสั่งน้ำขิงมาเราเกิดมาไม่เคยเห็นน้ำขิงแม่งมีขิงลอยอยู่ด้วยนึกว่านั่นกินโจ๊กอ่ะนึกว่านี่เราจะสั่งโจ๊กแล้วแบบให้น้ำผึ้งมาแยกกันไม่ได้ใส่ผึ้งมาเราอยากรู้แจ้งว่ารสชาติเป็นยังไงลองดูออริจินัลขิงขิงอ่ะหิวโจ๊กเลยมันเป็นน้ำเปล่าต้มขิงอ่ะเขาทำน้ำขิงกันอย่างนี้เหรอเนี่ยมันมีน้ำผึ้งแบบนึงนะใส่ไม่หมดนี่แหละมันจะดีขึ้นนะโอ้ดูยังเยอะขิงซอยว่ะขิงอย่างนี้เดี๋ยวกินได้จริงเหรอวะสุดยอดหน้าแต่ละคนมันนะรอตอนเติมน้ำผึ้งแล้วเออมันดีขึ้นมันเพราะว่าน้ำผึ้งมันหวานอยู่แล้วไงยังไงมันก็ดีแล้วมันก็หวานแต่ว่าต้องกัดขิงไปด้วยเพราะมันหลบไม่ได้ครับเยอะขนาดนี้หลบไม่พ้นว่ะนะครับว่าใครอยากลองอะไรแปลกอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันบาร์เกตแอนด์ช็อกโกแลตเนาะตอนนี้อยู่ตรงจตุรัสตรงกลางครับก็จะมีชาวเขามาขายของตรงริมทางมากเลยตรงกลางลานอ่ะเขามีเหมือนกับกิจกรรมมีงานมีงานอะไรไม่รู้มีขายของของก็จะเป็นพวกของพื้นบ้านอ่ะพวกผ้าพันคอกระเป๋าแมวของพื้นบ้านมาวางตรงมาวางตรงพื้นจริงๆของเหมือนกันทุกร้านเลยนะแต่ว่าดูตรงนู้นเขามีการแสดงอะไรไม่รู้เลยหมุนล่มอ่ะไม่ดูตรงกลางลานวัตถุที่ชายทำไหนว่าที่คนมุงไปดูไหมจะมี2วงนะคะวงแรกอันนี้วงแรกตรงเป็นระบำล่มป่ะเป็นระบำน่าจะแบบอย่างนั้นแหละมีดนตรีแล้วก็เป็นล่มเปี้ย
ยวพากันว่ะเที่ยวพากันเอออันนี้คือคนไม่ค่อยเยอะเออขนาดว่าอยู่ใกล้ตรงที่นั่งนะแต่ว่าตรงนั้นคือคนเยอะมากเป็นแก๊งเด็กผู้ชายเป็นบีบอยเป็นเต้นอะเหมือนกันเลยหมุนวนๆอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่มีร่มเขาใช้ไอ้เครื่องใช่คนเยอะมากอ๋อมันเป็นเครื่องเป่าอ่ะมีเพลงด้วยเหมือนจะมีเพลงอารมณ์ประมาณแคนป่ะเหมือนจะเหมือนแคนนะอย่างเงี้ยเป่าลงข้างล่างนะเป็นท่อต่อขึ้นบนแล้วเป่าแล้วก็เชโดมีป๊อปคอร์นครับเขาบอกว่าทำเองนะฮะแบบถักสานงานแฮนด์เมดสมองลองทำใช้เวลานานมากถึงแม้ว่ามันจะเล็กครับนี่จะแปลทำไมเอสดีเทียมารีจิมโอเคเป็นร้านอาหารปิ้งย่างครับเลือกของสดตรงนี้แล้วเขาก็จะไปปิ้งให้อันแรกจะมาเป็นเบคอนผัดเห็ดเข็มทองในนี้มีเยอะมากมีกระทั่งแม้ไก่ดำหมูย่างก็ได้นะมันใช่หมูจริงก็แบบนี้มีปลานกไก่มีผักได้เอามาดิหนังหมาเบคอนห่อผักก็น่าลองนะได้น่าลองอันหนึ่งเฮ้ยอันนี้มันเป็นของที่น่ากินอ่ะดูน่ากินดีนะฝั่งมีผักด้วยผักดองผักทอดเยอะมากมีถั่ววะถั่วไหนถั่วไม่เอากินอะไรดีมีอะไรอีกได้อะไรใครไม่รู้อ่ะไม่รู้งั้นหยิบปะเอาดิเมื่อกี้เราเลือกดูแล้วเขาก็ไม่รู้ราคาหรอกร้านอาหารเป็นยังไงข้างทางริมทางอยู่ตรงโบสถ์อ่ะคือใครมาก็เห็นอยู่แล้วมันเยอะมากแล้วร้านอาหารเต็มไปหมดแบบเดียวกันนี่แหละมีที่เลือกเยอะมากแต่เราก็เลือกเข้าร้านนี้เพราะอะไรไม่รู้มันดูเยอะดูเยอะ4ไม้ของเรายังไม่มาไม้นึงก็แต่อร่อยนะได้ไหมแข่งเกี๊ยวปลาอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะแข่งปลาหวานอ่ะหวานแปลมมีน้ำจิ้มมันคล้ายๆน้ำจิ้มแจ่วอ่ะขึ้นรถไปบ้านพักของเจมมี่ค่ะใช่ครับคือเจมมี่เขารู้สึกผิดที่เราแบบไปหาที่พักแล้วก็หาไม่เจอเขาเลยทำการจ้างรถแท็กซี่มารับเราไปยังหมู่บ้านเขาเลยโหดมากใช่ๆ ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงน่าจะถึงละเดี๋ยวพาไปดูที่พักด้วยคือตรงนี้ก็จะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าวันนี้ดูร้อนนะวันนี้ดูร้อนไม่ได้เย็นเหมือนอย่างวันสองวันที่ผ่านมาแต่ว่าห้องพักก็ยังเป็นแบบนี้โอเพนหน่อยที่เห็นนี่เป็นประตูนะดูห้องเราเหมือนจะใหญ่นะมีแค่นี้แหละดูดินอนกันได้4คนอ่ะแล้วคือที่นอนก็เต็มเลยไม่มีอะไรละห้องน้ำก็คงเป็นห้องน้ำรวมแน่ๆแต่ว่าสังเกตว่าคนที่อยู่ที่นี่จะเป็นฝรั่งหมดเลยใช่คือจะเป็นคนที่เมื่อกี้เราถามคือเขาบอกว่าคนที่เป็นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมาพักที่อย่างนี้หรอกส่วนใหญ่จะมีแต่ชาวต่างชาติแบ็คแพคชาวต่างชาติมาแล้วเขาบอกว่าเราแบบกระเป๋าเราเนี่ยเหมือนชาวต่างชาติเลยก็เตรียมพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกดูข้างนอกกันใช่เดี๋ยวเดินออกไปดูกันนะสำหรับอย่าลืมที่พักที่นี่ถ้าเกิดใครอยากลองมาพักแบบอย่างเงี้ย Airbnb ลองจองดูได้เดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้ข้างล่างแล้วก็ที่พักมันตกคืนละ250บาทต่อคนต่อคืนเนี่ยถูกมากเลยนะมานี่คือบ้านที่เราพักนะครับข้างในก็ประมาณนี้ก็จะเป็นแบบบ้านแบบชาวบ้านจริงๆติดไอ้เนี่ยทานน้ำติดทานน้ำเลยหลายทานน้ำหมู่บ้านเฮ้ยจริงๆว่ะมันคล้ายๆนี่รู้ป่ะมันคล้ายๆวังเวียงวังเวียงก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราว่านะเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์เขาไม่ต้องจัดการให้เราใช่เขามีตัวกลางพูดง่ายคือมันเขาเป็นตัวกลางเขาเป็นตัวกลางแล้วเขาก็เราก็ดูว่าบ้านหลังไหนว่าเขาก็ส่งเรามาส่งคนไปพักใช่จนเต็มใช่เฮ้ยเจ๋งมากอ่ะ
คือในไทยนี่ควรเอาไปพัฒนาใช้อย่างยิ่งเลยนะกับคนที่เป็นชาวเขาให้เขามีรายได้อะเขามีรายได้เออคือเขาแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยก็พื้นที่บ้านเขามีอยู่แล้วอะเขาก็แบ่งให้เรามานอนคือจริงๆมันหลายอย่างนะอย่างครั้งก่อนที่เราไปที่ญี่ปุ่นเราก็ได้เห็นเรื่องของโอท็อปนะคือที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายห้ามค้าขายสิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ข้ามเมืองเราก็เลยได้เห็นคิดแคทเป็นเฉพาะบางอย่างที่ขายในบางเมืองแต่มันก็จะมีใช่แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีแบบพวกพ่อค้าหัวใสแบบว่าไปซื้อของมารวมแล้วมาแพ็คแกะขายแพ็คขายรวมอ่ะแต่ว่านั่นแหละมันก็ทำให้แบบแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองแต่ละชุมชนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เราน่าจะเอาตรงเนี้ยมาพัฒนากับโอท็อปเราเขาต้องมีของหนึ่งอย่างอ่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะอย่างแบบที่นี่ฮิตมันหวานอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบมันหวานขึ้นชื่อของที่นี่ที่เลี้ยงใช่ห้ามสามอ่ะหมู่บ้านจะทำอะไรก็ได้แต่ห้ามสามทางก็จะแคบหน่อยโอเคเมื่อกี้ชาวบ้านเขาบรรทุกไม้ไผ่มาเราเลยต้องเดินหลบเลี่ยงหน่อยเพราะว่าไม้ไผ่จะบาดขาเอาแต่เราต้องเดินเล่นในหมู่บ้านอ่าฮะที่เราบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางที่จะพาชุมชนไปเนี่ยตรงนี้จะเป็น volunteering tracking คือมันตรงหน้าข้างหน้าจะมีป้ายเขียนอยู่เป็น volunteer homestayแล้วก็เรามาที่นี่เพราะว่าเรามากินข้าวบีสั่งข้าวผัดหมูไปส่วนเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไข่มีผัดไข่แล้วก็สั่งมีไวท์กาแฟกาแฟนมแล้วก็สปรายมากาแฟของบีมาแล้วครับบีผู้ชอบกินกาแฟแล้วก็ยังไม่เคยเข็ดหลังจากที่เมื่อคืนนี้เจอบาแกตช็อกโกแลตไปแล้วที่นู่นก็ยังสั่งมาจนได้นะบีเนาะก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้อีกแล้วโอเคนี่ก็ได้อาหารมาแล้วเรียบร้อยของเจ้าบีครับข้าวผัดหมูราคา50,000ดองประมาณ50,000ดองแล้วก็ของเราครับราคา30,000ดองเท่านั้นเป็นหมี่ผัดมันคือมาม่าผัดไข่อ่ะแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยซึ่งก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะโรยแครอทมาประดับ เป็นไงก็โอเคเนาะปกติได้เดี๋ยวเรากินข้าวแล้วกันก่อนไปหาอะไรทานนะได้คิดว่าอาหารที่นี่น่าจะเหมือนๆกันหมดเพราะว่าเขาคงทำเป็นรสชาติเดียวกันแหละคงไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากก็ลองหาดูที่นี่มีร้านเยอะมากอาหารเนี่ยขายคล้ายๆกันลองดูกินก่อนนะไปนามีนะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาก็เลยแนะนำให้เราแบบว่าไปที่เที่ยวอะไรเงี้ยที่อยู่ละแวกนี้ก็เป็นน้ำตกแล้วก็อีกที่นึงคือเหมือนแบบขึ้นเขาปะใช่มีหลายที่แต่ว่าที่เที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะมีแบบน้ำตกมีแบบแม่น้ำอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นแม่น้ำตรงนี้หลายอย่างมากแล้วก็แบบมีคนเล่นน้ำอยู่มีอะไรเงี้ยมีซักผ้าอะไรเงี้ยต้องไปหาปลามีล้างมอไซค์ด้วยนะอะไรเงี้ยมีล้างมอไซค์ด้วยโหดมากคือน้ำใสมากนะเอออากาศคือแดดจัดมากแต่ว่าลมเย็นตลอดเวลาใช่ก็จะมีเด็กอ่ะมาขายของเนี่ยเราไงเดินต่อความจริงเขาแนะนำให้เราเดินประมาณบ่ายสองครึ่งใช่ป่ะเออบอกว่าตอนนี้มันจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าลมมันก็เย็นอ่ะมันก็ยังร้อนอยู่ดีอ่ะนะเขาบอกเดินไปกลับ3ชั่วโมงเลยเว้ยโหดมากเดินไปกลับ3ชั่วโมงใช่เพราะฉะนั้นเราเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆดีกว่าไหมอ่ะอืมได้ไปโอเคโอเคไปเป็นยังไงล่ะครับเห็นไหมชุดเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปรอบนึงแล้วมันไม่ไหวเพราะว่ามันร้อนมากเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่มันธรรมะทะแมงขึ้นแล้วจะเดินลงไปยังไงอ่ะเดินลงมาแล้วครับผ่านน้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นมีตะเศษหินน่ะกวดหินข้างล่างซึ่งคาดว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็จะท่วมครบนะแล้วก็เราก็จะเห็นข้างหน้าเนี่ยเห็นสีๆเรามองไกลๆคิดว่าแล้วเขาผ้ามาตากที่ไหนได้มันเป็นเศษถุงพลาสติกอ่ะที่ถูกทิ้งลงมาบนน้ำแล้วมันแห้งติดกับน้ำเพราะว่าน้ำมันลงอ่ะน้ำเย็นมากเหมือนวังเวียงเป๊ะไม่เป๊ะหรอกแต่คล้ายๆมีลำธารแล้วก็มีภูเขาอ่ะอาบน้ำเด็กที่นี่พกอ้อยผลบ้องครับเป็นของหวานในการกินแบบว่าเดินเล่นพักๆหนึ่งก็แพะเดินแล้วก็แพะเดินแพะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถุยทิ้งไปตามทางใช่ป่ะเดี๋ยวก็มีหมูป่าก็มากินเขาเลี้ยงไว้ก็มากินเดินมากินตามทางชิคมากดูดิดูดิน่ายังเดินแถบอ้อยอยู่อ่ะตาถุยทิ้งถ้าเธอทุกข์ใจให้ลองเอาเท้าจุ่มน้ำ
ปล่อยความทุกข์ไปก็จะผ่านจากฟ้าสีฟ้าก็ตอนนี้เดินขึ้นมาจากทางที่เรามานะคะก็นั่นคือโฮมสเตย์ของเราฝั่งโน้นเนี่ยโฮมสเตย์อยู่นู้นเราก็เดินออกมาเรื่อยๆวนขึ้นเขามาเพื่อที่จะไปน้ำตกแต่เนี้ยลูกป้าเนี่ยปั้นติดแดดหนักหนักเย้ก็จะเหมือนที่แบบว่ามีชาวเขาที่คอยเดินตามเราแล้วก็เหมือนจะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรงงมากคือเขากางร่มตามเราไม่รู้ว่าแบบว่าจะได้ทิปหรือเปล่าที่แบบเราเขาพาเราเดินแล้วก็กางร่มให้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้ขายของนะแต่เหมือนมีขายของขายอยู่ข้างหน้าอยู่ก็ไม่รู้ขายหรือเปล่าเราตอนนี้กำลังหลงเลยว่าทางน้ำตกคือทางไหนกันแน่แต่เราอะหลงทางแล้วไม่หงุดหงิดเท่าอีกท่าเนี่ยเราหงุดหงิดมากอะเราจะทำยังไงดีอะเราปฏิเสธไปทุกทางเว้ยตอนแรกเราก็หงุดหงิดนะเว้ยตอนนี้เราขำนะบอกเลยเราขำแล้วคือแล้วคือความสุดยอดเรากำลังเดินไปเกียงตาชายวอเตอร์ฟอลล์ที่หลงทางไปแล้ว4รอบแล้วตอนนี้ก็ร้อนมากใช้เวลาเดินทางไปกับ3ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำแต่กำลังจะตายแล้วแต่ดูวิวข้างทางคือดีมากแต่ไม่แช่ลมโอ้เราไปน้ำตกนี้เพราะว่าทานน้ำที่เราเห็นข้างล่างเมื่อกี้ทั้งหมดอะค่ะมันเกิดมาจากน้ำตกตรงนี้แหละถ้าเราขึ้นไปเนี่ยก็จะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของน้ำตกเราจะมองลงมาเห็นก้นน้ำตกซึ่งคือที่ที่เราอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปดูว่ามันสวยยังไงปะดูกันเลยลื่นนะเหมือนจะเลือกเข้าใกล้น้ำตกแล้วป่ะถึงแล้วค่ะทุกคนแค่แค่เนี้ยหลอกเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าบ้าดูนั่นดิวอนนาบีเป็นหมูป่าแต่เป็นหมูป่าก็เลยปลอมตัวคือตอนนี้ในรูปก็ยังเห็นว่าเป็นเหมือนหมูป่านะแต่จริงๆมันคือหมู่บ้านนะเดี๋ยวดูนะดูอีกฝั่งหนึ่งสีมันไม่มันพยายามไม่เห็นสีมันคันคันอยากจะเป็นหมูป่าก็เลยไปลงโคลนย้อมสีคงรู้สึกแปลกแยกเพราะแถวนี้มีแต่หมูดำกับหมูป่าและนี่คือความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคือมันมีแค่นี้แหละคือมันมีแค่นี้จริงๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ฤดูนี้มันไม่ค่อยมีน้ำหน้าหนาวแล้วทางที่พักก็แนะนำให้เราเดินมาดูเราก็เลยเห็นน้ำแค่นั้นแต่จริงมันมีนะแต่มันน้อยมากเลยเนี่ยน้อยมากเดินเท้าขึ้นเขาอ่ะแล้วลงเขาอ่ะกลับเถอะกลับไปแช่เท้าหน้าบ้านเถอะ ไม่ไหวแล้วให้เดินมาไกลมากแต่สุดท้ายก็ยังดีที่ได้เจอคำตอบนะเกือบจะได้เกือบจะมาไม่ถึงซะแล้วเออจะขอใจกันแล้วว่าแบบเดินกลับดีกว่าจะกินน้ำร้านนี้ใช่ไหมว่าเราถามทางเขาหรือไม่เอาดีวะสุดท้ายก็เออเดี๋ยวกลับลองไปถามดูว่าWaterfall Waterfallก็ไม่มีใครตอบได้แม่ไม่เข้าใจคนแถวนั้นก็ไม่เข้าใจเว้ยสรุปมีเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งออกมาจากในร้านพูดคำว่าทักเกียงทักเงียก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 มันเหมือนแปลว่าก็เลยแบบอ๋อ Waterfall แล้วก็ชี้ลงมาเออสุดท้ายก็มาเจอน้ำตกแห้งเนี่ยขอบคุณกาขอบคุณเด็กหญิงในร้านขายของชำน้ำตกแห้งว่ะเนื้อปะเสร็จเล็กนะไปเถอะไม่ได้ละกลับกันบายเดินกันมาเหนื่อยครับก็มาพักผ่อนกันที่น้ำตกเป็นน้ำเป็นลำธารเหนื่อยเรียกว่าน้ำตกเป็นลำธารแถวที่พักสนุกสนานมากหน้าบ้านหน้าลำธารหน้าบ้านบ้านอยู่นู่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 นมาเล่นตรงนี้เหมือนเด็กเลยน้ำเย็นมากสุดยอดจริงๆตอนกลางวันเดินมาตอนนี้อากาศดีมากใช่ตอนก็มาเดินมาช้าไปรอบหนึ่งนี่มาอีกทีนึงโอ้โหน้ำเย็นแล้วก็รู้สึกสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมตัวอาบน้ำก่อนพรุ่งนี้ก็ต้องกลับไปที่ฮานอยแล้วโอเคบรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวนะ
ไม่กล้าเดินไปสุดทางเหมือนกันก็เป็นกันส่วนใหญ่ก็คือคนคุกก็จะโดนว่าบีต้องคิ้วขนาดไหนอ่ะก็บีต้องคิ้วตลอดอ่ะทำอะไรก็ต้องคิ้วตลอดเลยนั่นทางของบีอ่ะทางไหนอ่ะทางคิ้วเซ่จริงอ่ะพูดตัวพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเออเด้ไม่เขินไม่อายตัวเองเหรอ